สวัสดีครับเช้านี้นะมาพูดถึงเคล็ดลับหน้าใสนะครับคือช่วงนี้คนก็ทักเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำไมหน้าใสขึ้นนะครับเคล็ดลับมันเกิดจากนะครับนี่ค่อยกล้าบอกใครนะครับทุกคนว่านะครับเดี๋ยวกลัวดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันคือการทำเนี่ยครับอันนี้คือเข็มเล็กๆนะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเซอร์จะเจอเยอะมากก็คือไมโครนีเดิลนะครับก็เข็มเล็กๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นเครื่องนะครับแล้วก็ไล่นะครับไปบนหน้าสังเกตนะครับนี่หน้าแดงเลยนะครับก็ทำเมื่อคืนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะถ้าใครเกิดทันยุคอะไรเดิมมาเราเลิกมันก็เป็นลูกกริ้งแต่นี้เป็นเครื่องนะครับก็คือปรับความลึกได้นะครับแล้วก็ปรับความเร็วได้มันก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเดิมมาโรลเลอร์เนี่ยเราต้องเลือกหัวนะครับที่ลึกแล้วแต่บริเวณนะครับอันนี้ก็คือเราปรับได้ว่าตรงไหนมีรอยเยอะนะฮะเราว่าจะทำเยอะนะครับดังนั้นในช่วงนี้อะไรดีๆนะครับขนมานะครับก็เหนือมาร์กละแม่อยู่แผ่นหนึ่งจัดการมาร์กไปเมื่อเช้าเลยนะครับเมื่อเช้าตื่นมารอบหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับบำรุงลงเลยนะฮะอะไรชุ่มชื่นเยอะๆนะครับก็โลชั่นไม่เช็ดนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นแผลเล็กๆอยู่เต็มหน้านะครับผมแตะๆนะครับเบาๆเสร็จแล้วนะครับ The Emulsion นะครับผมอันนี้ของคาเนโบทั้งคู่นะครับมีอะไรดีๆนะครับในบ้านเนี่ยบอกเลยจับมาเลยนะฮะเบานะครับเบาๆมือนะครับผมแล้วก็เดอะครีมครับจัดไปครับอย่าได้ห่วงครับมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนผิวอะครับมันโดนเรียกว่าโดนทำร้ายดีกว่านะครับหลักการก็คือผิวพอโดนทำร้ายเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นนะครับการสร้างผิวใหม่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในส่วนที่มันไม่เรียบเนียนมันจะเรียบเนียนขึ้นนะครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเอ๊ะแบบผิวผมดูเรียบขึ้นนะครับช่วงนี้นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันเทอร่าไม่ทำนะอีเมทิกไม่ได้ทำนะโบท็อกไม่ได้ทำนะครับจะบอกว่าครีมล้วนๆช่วงนี้แต่เดี๋ยวอันเทอร่าคงต้องทำแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าผิวมันมีความหย่อนคล้ายอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวก็แอบลงเมคอัพนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูเป็นรอยแดงมากเกินไปนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ